มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสินแสดังทำนายดวงพ่อน้องชมพู่กับลุงพลอุ๊บวิริยะยอมยุติสร้างหนังชมพู่ค่ะสืบเนื่องจากประเด็นคดีดังนะคะน้องชมพู่แห่งบ้านกกอกที่หลายฝ่ายยังคงติดตามและตามหาตัวอย่างปริศนาถึงสาเหตุของการเสียชีวิตของน้องชมพู่จนยืดเยื้อมาเป็นเดือนนะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้เองทางด้านผู้จัดการดาราชื่อดังคุณอุ๊บวิริยะพงอาจฐานได้ชูประเด็นพร้อมประกาศจะสร้างเรื่องราวคดีของน้องชมพู่เป็นภาพยนตร์แต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายตลอดจนจากดาราที่ได้รับการทาบทามต่างปฏิเสธขอไม่ร่วมแสดงอีกด้วยค่ะล่าสุดนะคะวันที่10สิงหาคม63คุณอุ๊บวิริยะนะคะนักปั้นมือทองได้ประกาศลงทาง Facebook ส่วนตัวขอหยุดโปรเจกต์ในส่วนของภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ที่ตอนแรกตั้งใจจะทำเอาไว้ก่อนค่ะแต่ก็ไม่ทิ้งอีกหนึ่งความฝันที่ได้มอบไว้ให้กับลุงพลหรือว่านายชัยพลวิภาลุงน้องชมพู่นะคะที่เตรียมจะผลักดันลุงพลเข้าสู่วงการบันเทิงนะคะเตรียมพูดคุยเพื่อให้ร่วมแสดงเป็นพระเอก MV อีกด้วยค่ะทั้งนี้ตนเองยอมรับว่าสาเหตุหลักที่ต้องหยุดโปรเจกต์ภาพยนตร์ดังกล่าวเพราะว่าครอบครัวของน้องชมพู่เองไม่อนุญาตอีกทั้งคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุดนะคะส่วนตัวต้องเคารพการตัดสินใจของครอบครัวน้องชมพู่รับแค่หยุดความคิดที่จะสร้างในช่วงนี้แต่หากคดีสิ้นสุดแล้วพร้อมจะเดินหน้าต่อสาเหตุที่พับโปรเจกต์นั้นไม่ได้เกิดจากที่เหล่าศิลปินดาราที่วางตัวเอาไว้ปฏิเสธจะร่วมแสดงนะคะและไม่ได้มีปัญหากับนักแสดงที่ทาบทามเอาไว้ด้วยเพราะว่าทุกคนล้วนมีเหตุผลแล้วก็แนวความคิดตรงกันว่าคดีดังกล่าวยังไม่จบสิ้นทุกคนล้วนรู้จักกันหมดเหมือนพี่เหมือนน้องในวงการค่ะเมื่อถามถึงเรื่องที่ทางคุณอุ๊บวิริยะนั้นเตรียมดันลุงพลเข้าสู่วงการนั้นเจ้าตัวเผยว่าวินาทีแรกที่เห็นลุงพลนั้นส่วนตัวเห็นแววลุงพลที่มีหน้าตาหล่อออร่าความเป็นนักแสดงพุ่งมาเลยค่ะตลอดจนอินเนอร์ต่างๆในตัวของลุงพลออกมาให้ตนได้เห็นพูดง่ายๆก็คือเป็นผู้ชายที่ขึ้นกล้องและหล่อมากค่ะตลอดจนมีน้ำเสียงแล้วก็แววตาที่ตนมองว่าสามารถสื่อสารออกมาในแนวดราม่าได้อีกทั้งเขาก็ตอบปากตกลงว่าสนใจในงานแสดงค่ะโดยล่าสุดนะคะส่วนตัวได้ประสานไปยังทีมข่าวอมรินทร์ทีวีที่อยู่ในพื้นที่เพื่อให้ลุงพลมาร่วมแสดง MV ประกอบเพลงคนเดียวในดวงใจของธันวาราศีธนูที่วางบทพระเอกให้กับลุงพลได้มาร่วมเล่นอีกด้วยค่ะโดยที่ตนเพิ่งจะแจ้งไปยังครอบครัวของลุงพลวันนี้นะคะส่วนทางโน้นจะตกลงหรือไม่ก็ว่ากันอีกทีค่ะโดย MV ดังกล่าวนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักในรูปแบบต่างหากว่าทางลุงพลตอบตกลงทีมงานก็เตรียมขนกองถ่ายไปถ่ายยังหมู่บ้านกกอกโดยเตรียมค่าตัวเป็นเงินส่วนตัวของตนเองจำนวน 10,000 บาทซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเงินที่สูงค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตัวของนักแสดงใหม่ที่อยู่ในเรท 2,000 ถึง 7,000 บาทใช้ระยะเวลาถ่ายทำ1วันอย่างไรก็ตามนะคะนอกเหนือจากงาน MV แล้วส่วนตัวยังมีงานเดินแบบแฟชั่นโชว์นะคะช่วยเหลือสัตว์พิการแล้วก็จอนจัดที่จะจัดขึ้นภายในวันที่6กันยายน2563โดยทุกคนจะได้เห็นลุงพลในมาสใหม่อย่างแน่นอนค่ะพร้อมมีค่าตัวจำนวน 5,000 บาทมีค่าเดินทางมาจากต่างจังหวัดให้นะคะส่วนตัวก็เตรียมอุปกรณ์พร้อมกับยกกองไปถ่ายแบบลุงพลในสไตล์ย้อนกลับไปเหมือนถ่ายชุดไทยชุดสู่สากลให้ประกบคู่กับป้าแตนอัดขยายรูปให้ติดฝาผนังบ้านนะคะแม้จะเป็นงานที่อยากทำให้แต่ว่าส่วนตัวพร้อมจ่ายค่าตัวเป็นเงินจำนวน 3,000 ถึง 5,000 บาทค่ะนายชัยพลวิภาลุงน้องชมพู่กล่าวว่าหากทุกอย่างคลี่คลายตนก็ขอปรึกษากับป้าแตนก่อนว่าพร้อมจะให้ตนทำเรื่องพวกนี้หรือไม่เพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือครอบครัวหากว่าเป็นเรื่องที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้วตนเองก็คงปรึกษากับป้าแตนหากป้าแตนเปิดใจก็พร้อมลุงพลอมยิ้มระบุว่าไม่รู้ป้าแตนจะยอมหรือไม่ต้องรอให้ป้าแตนคิดก่อนแต่ป้าแตนเป็นคนใจดีอยู่แล้วซึ่งตนคงต้องชายลูกอ้อนบ้างป้าแตนจึงจะให้ซึ่งหากตนไปทำงานในวงการจริง
ตนคงต้องอับป้าแตนไปด้วยเพราะว่าเป็นกำลังใจที่อยู่ข้างตนตลอดมาตนไม่ได้จะไปเสียคนอะไรแบบนั้นตนอายุไม่น้อยแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วสวัสดีป้าแตนนะคะพูดแซกว่าสมัยนี้หัวงอกก็หลงแสงสีทำเอาลุงพลขำค่ะและหยิบถั่วขึ้นมากินตนก็อยากให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีหากว่าจบแล้วสิ่งดีๆก็คงจะเข้ามาในชีวิตค่ะสินแสเข่งหรือว่าอาจารย์ชมทัศน์หรือไทยพ่องผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยวิเคราะห์ถึงโง่เฮงหรือนรรักษศาสตร์เบื้องต้นนะคะได้ทำนายดวงของน้องชมพู่หรือว่าชมพู่ซึ่งดวงตกแตกแยกพลัดพรากตายจากทำลายธาตุดวงชะตาชีวิตนะคะถ้ารู้ก่อนแล้วรีบแก้ไขจะทันซึ่งทางแก้ก็คือให้ทำสังฆทานหรือว่าจับแต่งงานแต่งงานเด็กดวงคล้ายๆกันแก้เคล็ดหรือว่าผูกข้อมือจะทำให้ผลเคราะห์ไม่มีดวงตายโดยดวงของลุงพลกับดวงของน้องชมพู่เกื้อหนุนกันค่ะสมพงกันนะคะซึ่งถ้าลุงพลผูกข้อไม้ข้อมือให้หรือว่าเป็นลูกบุญธรรมแก้เคล็ดก็จะไม่ถึงตายเพราะว่าเป็นการแก้ดวงแล้วแต่หากน้องยังไม่ตายเพราะว่าแก้ไขดวงได้ทันผลดวงจะเปลี่ยนนะคะซึ่งทางกลับกันแม่จะเป็นทุกข์ร้อนอยู่ไม่เป็นสุขเพราะว่าดวงของน้องกับดวงของแม่ขัดกันในช่วงปี2563เป็นต้นไปค่ะนายอนามัยพ่อน้องชมพู่หน้าผากแคบเป็นคนเข้าถึงง่ายจะอยู่ภายใต้อำนาจคนใกล้ชิดจมูกเปิดมองเห็นรูจมูกเพียงนิดเดียวเป็นคนลังเลริมฝีปากหนาไม่มั่นใจในตนเองนะคะคิ้วหนาเข้มไม่มั่นใจในตนเองดวงตาโรยไม่มีกำลังไม่มั่นใจในตนเองเก็บความลับไม่ได้ฝ่ายที่โหนกแก้มข้างขวาฝ่ายก่อเหตุในลักษณะที่ไม่ดีแนะนำให้เอาออกค่ะส่วนนายชัยพลหรือว่าลุงพลลุงน้องชมพู่หน้าผากสมส่วนดวงชะตามีความมั่นคงคิ้วหนาเข้มมั่นคงในหน้าที่การงานจมูกเปิดเป็นคนเปิดเผยถ้าไม่พูดจะอึดอัดริมฝีปากกระจับดีมีความมั่นคงตามีพลังมีความมั่นใจใบหูใหญ่เห็นเอ็นขึ้นชัดเป็นคนที่มีชื่อเสียงรูปหน้าทรงทัดน้ำสามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ไฟที่แก้มซ้ายมีโชคลาภขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ